ในภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทั้ง5ภาคที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเต็มไปด้วยฉากอลังการยิ่งใหญ่นะครับแม้ว่าจะปรากฏแค่ไม่กี่นาทีในภาพยนตร์นะครับแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยทีมงานต้องใช้เวลาในการเตรียมงานแล้วก็ถ่ายทำนานนับปีเลยทีเดียวนะครับในทุกๆภาคนะครับเราจะได้เห็นทหารนักรบหลายร้อยชีวิตนะครับมาจับอาวุธต่อสู้กันในฉากสงครามนะครับผมทุกๆคนต้องผ่านการฝึกฝนกับสำนักดาบพุทธไทยสวรรค์ผู้เชี่ยวชาญท่ารบไทยโบราณโดยมีการฝึกวันละ300ถึง 1,000 คนเลยทีเดียวครับฉากที่สมเด็จพระนเรศวรและมณีจันทร์ขี่ม้าข้ามแม่น้ำสตงก่อนที่จะทรงพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสังหารสุรกรรมมานอกจากนักแสดงนำทั้ง2คนอย่างผู้พันเบิร์ดและคุณแอฟทักษอ่อนต้องฝึกฝนการขี่ม้าให้ชำนาญเพื่อเข้าถ่ายทำฉากนี้แล้วนะครับท่านมุ้ยต้องลงไปสำรวจพื้นที่จริงโดยการล่องเรือในแม่น้ำสตงที่ประเทศพม่าเพื่อหาข้อมูลในทุกๆด้านมาเนรมิตให้เป็นฉากนี้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดครับในฉากที่สมเด็จพระนเรศวรทรงนำทัพเรือออกตามพระยาจีนจันตุจนเกิดยุทธนาวีขึ้นเป็นเรือสำเภาจริงที่สร้างขึ้นมาเพื่อถ่ายทำโดยเฉพาะเลยนะครับโดยมีมูลค่าการสร้างถึง30ล้านบาทเรียกได้ว่าทุ่มทุนสร้างจริงๆเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่ในจอภาพยนตร์นะครับนักแสดงนำอย่างผู้พันเบิร์ดจึงต้องแสดงสปิริตของนักแสดงอาชีพอีกด้วยครับอย่างในฉากที่พระนเรศวรทรงฆ่าพระแสงดาบขึ้นปล้นค่ายพระเจ้าหงสาวดีทำให้ฟันของผู้พันเบิร์ดเนี่ยถึงกับบินเพราะว่าคาบดาบในฉากนี้เลยล่ะครับคือเวลาโคสอัพใกล้เนี่ยต้องกัดดาบที่เป็นเหล็กจริงเราจะไม่ได้กัดดาบที่เป็นยางฟันบินนะฮะหัวเข่าเอ็นคาแต่ผมก็มีความภาคภูมิใจกับเอ็นคาข้างนี้และในฉากมหาศึกยุทธนาทีถือเป็นจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์เรื่องนี้เลยนะครับเพราะว่าสิ่งแรกที่ผู้พันเบิร์ดต้องฝึกนะครับก็คือฝึกการใช้อาวุธง้าวต่อสู้บนหลังช้างครับและด้วยน้ำหนักของชุดเกราะรวมไปถึงง้าวที่หนักมากๆนะครับทำให้การถ่ายทำฉากนี้เนี่ยเต็มไปด้วยความยากลำบากสุดๆชุดเกราะเป็นเกราะเหล็กข้างในเป็นตะข่ายหนักไหมถ้ามันน้ำหนักมารวมกันมันหนักครับก็เป็นอุปสรรคในการที่ทำให้เราเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยคล่องตัวมากขึ้นเพราะนั้นจำเป็นที่ต้องฟิตมากกว่าเดิมแต่ด้วยความสามารถและความทุ่มเทของผู้พันเบิร์ดนะครับทำให้ฉากยุทธหัตถีนี้เป็นฉากนึงที่ยิ่งใหญ่สมการรอคอยเลยทีเดียวครับประพฤติพระเจ้านันทบุรีในครั้งนี้ต้องได้รับผลกรรมตอบแทนให้สาสมข้าจะกรีธาครับเข้าไปตีหงสาวดีจับเขาหงสาวดีให้ราบเป็นหน้าเขา